ไทยสร้างไทยติงรัฐบาลตีปี๊บขึ้นค่าแรงทั้งที่ยังไม่ได้ข้อสรุปวันเศรษฐกิจสุดเพิ่มการเมืองวันที่8พฤษภาคม2567 15:01 น.ปริยศไทยสร้างไทยชี้เกษตรกร SME สุดหนักหลังรัฐประกาศขึ้นค่าแรงก่อนคุยกับไตรภาคีอัดห่วงแต่ขายฝันนโยบายวันเศรษฐกิจสุดเพิ่มเอกชนลดคนงานแน่วันที่8พฤษภาคม2567นายปริยศอังกูลกิตติโฆษกพรรคไทยสร้างไทยกล่าวถึงการเร่งประชาสัมพันธ์นโยบายค่าแรง400บาทของรัฐบาลว่าการเร่งโปรโมททั้งที่ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อคนรากหญ้าเกษตรกรธุรกิจขนาดเล็กอาจรวมถึงภาคการท่องเที่ยวและบริการในช่วงโลซีซั่นด้วยเพราะทราบกันดีว่านายกรัฐมนตรีถูกบีบคั้นด้วยนโยบายที่หาเสียงไว้ตั้งแต่ช่วงเลือกตั้งว่าต้องทำให้ได้จนรีบเร่งประชาสัมพันธ์นโยบายการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำแม้นโยบายดังกล่าวจะช่วยให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นแต่กลับเลือกประชาสัมพันธ์ก่อนที่จะหารือกับไตรภาคีและผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดเล็กซึ่งมีแรงงานอยู่ในกลุ่มดังกล่าวกว่า3ล้านคนจากที่จะประชุมกันกลางเดือนนี้แต่เมื่อรัฐบาลประกาศล่วงหน้ายิ่งส่งผลให้เกิดแรงต้านจนเป็นที่มาของการแถลงข่าวของสมาคมต่างๆ52สมาคมได้ออกมาทักท้วงแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับแนวทางขึ้นค่าแรงทำให้ขั้นตอนการดำเนินนโยบายอาจยิ่งช้าลงไปอีกแต่ผลกระทบเกิดขึ้นแล้วนายปริยศกล่าวว่าตอนนี้ภาคธุรกิจขนาดเล็กหรือกลุ่มอาชีพเกษตรกรน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งเนื่องจากต้นทุนนอกเหนือจากค่าแรงที่รัฐประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าว่าจะขยับขึ้นยังมีอีกหลายค่าใช้จ่ายที่ยังพุ่งไม่หยุดสวนทางกับรายได้ของพวกเขาอัตราการส่งออกลดลงต่อเนื่องทั้งสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปไม่รวมต้นทุนการปลูกการผลิตที่สูงขึ้นเรื่อยๆจึงนับได้ว่าเป็นสถานการณ์ที่ไม่ดีเลยนายปริยศกล่าวว่าตนห่วงว่าการที่รัฐบาลยังไม่สามารถหาข้อสรุปเรื่องค่าแรงที่ชัดเจนได้จากไตรภาคีรวมถึงมาตรการช่วยเหลือประชาชนด้านพลังงานออกมาแบบประคับประคองสถานการณ์ด้วยการเอาเงินกองทุนน้ำมันไปอุดหนุนแบบนี้ตนมองว่าเศรษฐกิจภาพรวมต่อจากนี้แย่แน่เพราะเอกชนอาจเลือกลดต้นทุนทันทีด้วยการใช้วิธีลดคนงานที่ขาดทักษะออกก่อนเพราะค่าใช้จ่ายด้านอื่นๆสูงขึ้นหมดทุกตัวและควบคุมได้ยากกว่าการลดคนงานส่วนธุรกิจด้านบริการช่วงนี้เป็นช่วงโลซีซั่นคงจะเลิกจ้างงานอัตราสูงขึ้นดังนั้นการที่รัฐบาลวางแผนการทำนโยบายรวมถึงการสื่อสารกับประชาชนแบบไม่มีระบบแบบนี้ทำให้เอกชนจำเป็นต้องขยับตัวก่อนทันทีทั้งปรับราคาสินค้าบีบลดต้นทุนโดยเฉพาะกำลังคนผลลัพธ์แบบนี้ย่อมทำให้ประชาชนตกอยู่ในภาวะรับเคราะห์อย่างมากรัฐบาลจึงควรไตร่ตรองให้มากกว่านี้ในการประชาสัมพันธ์นโยบายที่ยังไม่ได้ข้อสรุปโฆษกไทยสร้างไทยกล่าวโจลี่เหงียนแชร์กลับทีเคมานั่งรอจนกลัวไม่กลับบ้านต้องโทรหาช่วยลั่นเขาหมกมุ่นมากบันเทิงวันที่9พฤษภาคม2567 12:35 น.ไม่รู้ใครน่ากลัวกว่ากันแล้วตอนนี้โจลี่เหงียนนางแบบสาวเวียดนามแชร์กลับทีเคสตอกเกอร์มานั่งรอจนกลัวไม่กลับบ้านต้องโทรหาขอให้ช่วยลั่นกลัวจริงๆเขาหมกมุ่นมากจากกรณีทีเคปิยวัฒน์ดีเจพิธีกรดังออกมาเคลียร์ปมดราม่าถูกจับตาไปอยู่โรงแรมเดียวกับโจลี่เหงียนนางแบบสาวเวียดนามที่เกาะสมุยโดยพีเคยืนยันไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันอ่านข่าวพีเคเคลียร์ทริปสมุยทำเจอถล่มจี๊ดตอบโจลี่
เหงียนมารับผิดจะคบไหมดาด้าสุดทนเตือนคนอันตรายแต่ฝ่ายหญิงมาลงภาพและแท็กโลเคชั่นตามทั้งยอมรับว่าเห็นโพสต์ว่าฝ่ายหญิงอยู่ใกล้ได้เดินไปหาทันทีแต่ไม่เจอก่อนทักไปถามฝ่ายหญิงได้คำตอบว่ามาที่สมุยเมื่อ3อาทิตย์ก่อนแต่เพิ่งมาลงภาพซึ่งทีเคตั้งคำถามทำเพื่ออะไรให้ตัวเองโดนด่านั้นล่าสุดเพจเจ๊มอย108ได้แคปโพสต์สตอรี่ของฝ่ายหญิงที่โพสต์แชทภาพผู้ชายลักษณะคล้ายทีเคนั่งอยู่โดยเจ๊มอยบอกว่ายังไม่จบนะเรื่องทีเคไปสมุยกับเงียนทีเคไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันไม่รู้เจตนาฝ่ายหญิงเหมือนกันทำไมต้องโพสต์เวลาเดียวกันแล้วเงียนก็โพสต์ภาพคล้ายทีเคพร้อมข้อความกูแปลมาให้ว่าเงียนสตอกเกอร์คนนี้ได้ที่อยู่ของฉันและนั่งที่ล็อบบี้อพาร์ตเมนต์ของฉันตั้งแต่10โมงเช้าฉันกลัวที่จะกลับบ้านด้วยซ้ำฉันโทรหาผู้จัดการและตำรวจเพื่อขอความช่วยเหลือทำไมเขาถึงหมกมุ่นขนาดนี้ฉันกลัวจริงๆกูที่ดาด้าไม่หอนละมั้งตอนนี้กูไม่รู้ว่าพีเคกับเหงียนใครน่ากลัวกว่ากันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมอีพิมเมียพีเคโดยล่าสุดโดลี่เหงียนยังโพสต์ข้อความภาษาอังกฤษด้วยความหมายประมาณว่าเป็นคนดีในชีวิตจริงไม่ใช่แค่ในโซเชียลมีเดีย อนุทินโยนสธ.ชงแก้กัญชาเป็นยาเสพติดลั่นเทศทำตามสัญญาแล้วแต่ถูกหักหลังการเมืองวันที่9พฤษภาคม2567 12:44 น.อนุทินขอดูสธ.ชงเรื่องแก้ไขกัญชาเป็นยาเสพติดหลังเคยประกาศเป็นนโยบายรัฐบาลมั่นใจไม่กระทบเสียงพธ.เพราะทำตามสัญญาแล้วแต่ถูกหักหลังทำกฎหมายไม่ผ่านเมื่อเวลา 10:45 น.วันที่9พฤษภาคม2567ที่ใจภูเก็ตนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงนายกรัฐมนตรีและกระทรวงสาธารณสุขเตรียมนำกัญชากลับไปเป็นยาเสพติดว่ากระทรวงสาธารณสุขต้องไปหาข้อมูลมาเพราะที่ผ่านมาการประกาศให้กัญชาเป็นยาเสพติดหรือพ้นจากการยาเสพติดเป็นการประกาศโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบยาเสพติดแห่งชาติปปส.ชุดใหญ่แต่ก่อนจะมาถึงตรงนั้นก็มีคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดที่ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานอยู่ตอนที่ปลดกัญชาก็มีความชัดเจนว่าเหตุใดถึงปลดได้แต่ปัญหาของมันตอนนี้คือกฎหมายไม่มีเราเคยเสนอกฎหมายเข้าไปผ่านวาระแรกแล้วแต่หลังจากนั้นก็ไม่ผ่านวาระสองซึ่งตนมองว่าเป็นเรื่องการเมืองไม่ใช่เรื่องเหตุผลดังนั้นเราต้องยืนยันเจตนารมณ์ต่อไปว่ามันพิสูจน์ได้โดยวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ใช้อารมณ์ความรู้สึกและนโยบายต่างๆต้องมีข้อมูลมาสนับสนุนตรงนี้ไม่กังวลและที่ผ่านมาก็อยู่ในนโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาจึงเป็นหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขและปปส.วันนี้ตนย้ายมากระทรวงมหาดไทยแล้วแต่ก็เป็นคณะกรรมการด้วยเราต้องให้ข้อมูลในส่วนของเราส่วนมติจะออกมาอย่างไรก็เป็นไปตามกฎหมายเมื่อถามว่าต้องมีการเยียวยาหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าตอนที่เราประกาศให้กัญชาออกจากยาเสพติดนักโทษ 6-7,000 คนได้รับการปล่อยตัวทันทีบางทีเขารักษาตัวบางทีพวกเขาเป็นแพทย์ประจำบ้านแพทย์แผนโบราณถูกตัดสินจำคุกเขาก็ได้รับการปล่อยตัวส่วนตัวไม่ได้บอกว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยถ้าวันนี้มีข้อมูลใหม่มากัญชาอันตรายเป็นยาเสพติดแน่นอนถ้ามีการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ผมต้องรับฟังและพิจารณาแต่ปัจจุบันเราต้องรอข้อมูลเหล่านั้นมาก่อนวันนี้ที่ยังปลูก6ต้นได้หรือพวกที่เอามาทำเป็นสินค้าแค่จดแจ้งหรือทำรายงานว่าเขาจะเอาไปขายวันนี้เราจะทำอย่างไรถ้าเอากัญชากลับไปเป็นยาเสพติดเจ
จะต้องมีบทเฉพาะการคุ้มครองคนเหล่านี้หรือไม่ต้องดูทุกอย่างนายอนุทินกล่าวเมื่อถามว่าเป็นเหมือนโครงการเรือธงของพรรคภูมิใจไทยจะกระทบอะไรหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าขณะที่ประชาชนให้ความไว้วางใจให้เราเข้าไปกำกับกระทรวงสาธารณสุขเราก็เดินหน้าตามนโยบายที่ให้สัญญาไว้ทุกอย่างปลดกัญชาจากยาเสพติดเรียบร้อยแต่พอมาถึงรัฐบาลนี้พรรคภูมิใจไทยเสียงไม่พอที่จะเข้าไปกำกับดูแลกระทรวงสาธารณสุขเราต้องให้รัฐมนตรีที่ดูแลกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้กำหนดนโยบายแต่เราต้องให้ข้อมูลว่าเหตุใดกัญชาจึงมีประโยชน์มากกว่าโทษเราให้ข้อมูลเข้าไปเต็มที่ก็โหวตกันในที่ประชุมผลออกมาเป็นอย่างไรต้องยอมรับเราจะยืนยันไปโดยที่ไม่รู้ว่าเขามีข้อมูลอย่างไรคงไม่ได้ตอนนี้เราไม่ได้บอกว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่เราจะยืนยันในข้อมูลที่เรามีหากใครมีข้อมูลที่ดีกว่าก็มาหักล้างทั้งหมดขึ้นอยู่กับข้อมูลตอนที่ทำให้ปรับจากยาเสพติดเรามีข้อมูลอย่างไรบ้างตรงนี้เป็นข้อมูลของผมเป็นเหตุผลที่เราเห็นว่าทำแล้วมีประโยชน์ทางการแพทย์ขึ้นบัญชียาหลักของชาติแต่ถ้าบอกเป็นยาเสพติดก็ต้องมานั่งถามกันว่าจะเอาขึ้นเป็นบัญชียาได้หรือไม่ตอนนี้ไม่มีอะไรดีไปกว่าข้อมูลนายอนุทินระบุเมื่อถามว่าจะกระทบฐานเสียงพรรคภูมิใจไทยหรือไม่เพราะเขาอาจจะเลือกพรรคเพราะนโยบายนี้นายอนุทินกล่าวว่าวันนี้เสียงเราไม่พอเข้าไปกำกับดูแลกระทรวงสาธารณสุขได้แต่ตอนที่เรากำกับดูแลกระทรวงสาธารณสุขเราก็ทำทุกอย่างเช่นเดียวกับกฎหมายที่เราส่งเข้าสภาแต่เราก็ถูกหักหลังคนที่รับโทษก็คือประชาชนไม่ใช่พรรคภูมิใจไทยตอนนี้ไม่ได้ดูกระทรวงสาธารณสุขแล้วเราต้องให้เกียรติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคนปัจจุบันที่จะต้องไปดำเนินการนายอนุทินกล่าวถึงร้านกัญชาที่ชาวต่างชาติเข้ามาเป็นเจ้าของจำนวนมากว่าต้องถูกจับคนที่จะเปิดร้านกัญชาได้ต้องอยู่ภายใต้ประกาศของสาธารณสุขกฎระเบียบมีหมดอยู่แล้วถ้าเราทำตามกฎระเบียบจะไม่มีปัญหา